สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะคะปีนี้เขาจัดเป็นปีที่20แล้วค่ะงานนี้เขาจัดในทุกๆ2ปีนะคะความยิ่งใหญ่ของงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเขามีค่ายรถยนต์จากหลากหลายยี่ห้อหลากหลายประเทศเข้ามาจัดงานแสดงที่นี่นะคะทั้งแบรนด์จากจีนเองยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเข้ามารวมกันอยู่ภายในงานที่นี่นะคะเรามาดูกันว่าบรรยากาศของงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในปีนี้จะมีความหลากหลายยังไงกันบ้างนะสิ่งแรกเลยที่เราเห็นก็คือขนาดของพื้นที่การจัดงานเนี่ยค่ะเขาใช้พื้นที่ขนาด1ล้านกว่าตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะงานเขาจะมีการขยายใหญ่ขึ้นทุกๆปีเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทรนด์ของรถยนต์ EV อ่ะค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่สำหรับรถยนต์ EV นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะ